ฝึกคำนวณโดยใช้เครื่องเลขทางการเงินต่อนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการหาตัวสุดท้ายแล้วครับนั่นคือการหา IY นะครับเราหา PV FV PMT N ไปแล้วนะครับในคลิปตอนนี้ก็จะมาหา IY กันนะครับดูโจทย์ได้เลยครับโจทย์ข้อ1ครับหากต้องการลงทุนให้เงินเติบโตเป็นเท่าตัวนะมาอีกแล้วครับไอ้พวกเท่าตัวคือให้เลขมาน้อยๆเนี่ยเท่าตัวก็คือจาก1เป็น2ใช่ไหมครับหรือจาก100เป็น200ก็แล้วแต่เราจะสมมุตินะครับในเวลา10ปีต้องได้ผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับ n ก็คือ10นะครับ i คือสิ่งที่เราจะหานะครับเว้นไว้ก่อน pv อยู่ที่เราสมมุติครับละผมอาจจะสมมุติ100แล้วรับ200ก็ได้คือจ่าย100รับ200หรือจ่าย1รับ2ก็ได้คือโตเท่าตัวใช่ไหมครับ PMT ไม่เกี่ยวในข้อนี้เพราะไม่มีเงินงวดไม่มีเงินที่เป็นประจำนะครับฉะนั้นเราก็กดเครื่องคิดเลขได้เลยง่ายๆนะครับ Second Clear Time Value ทำให้เป็นนิสัยนะครับ N คือ10 IY เดี๋ยวเราจะหาเว้นไว้ก่อนนะครับ PV คือลบ100นะครับ PMT ไม่มีนะครับ0หรือไม่ต้องขีดก็ได้ FV คือ200ปุ๊บก็คอมพิวหา i ก็จะได้ i ออกมาที่ 7.17% หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าอยากให้เงินโตแบบ10ปีเงินโตเท่าตัว10ปีเงินโตเท่าตัวเนี่ยก็ต้องหาผลตอบแทนให้มันได้สัก 7.17% ต่อปีนะครับอันนี้เป็นโจทย์ข้อ1นะครับข้อ2ครับลองดูแบบชาวบ้านบ้างนะครับเครื่องคิดเลขการเงินแต่เราจะเอามาคิดแบบแม่ค้าจริงก็ไม่เชิงแม่ค้านะครับแค่เกี่ยวกับแม่ค้าเฉยเกี่ยวกับแม่บ้านด้วยนะครับแต่จริงๆเนี่ยการเงินจ๋าเลยนะครับปัจจุบันเนื้อหมูกิโลละ150นะครับปัจจุบันกิโลละ150นะครับ10ปีที่แล้วครับมันโลละ90 10ปีที่แล้วมันโลละ90ยังงงๆอยู่ยังไงแต่ที่แน่ๆชัวร์ว่า n คือ10แน่ๆครับ10ปีสังเกตนี่คำมันหลอกนะครับปัจจุบันมันบอกว่าปัจจุบัน150บางทีถ้าเราไม่อ่านให้ดีเราก็จะบอกว่า PV คือ150ความจริงไม่ใช่นะครับ150เนี่ยคือค่าอนาคตละเพราะว่าค่าอดีตเนี่ยมันคือ90นะครับคืออันเนี้ยมันจะบอกว่าถ้าเมื่อก่อนเนื้อหมูเคย90เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมัน150เนี่ยคือเหมือน invest ลงทุนไว้90อะครับปัจจุบันมันโตเป็น150เนี่ยใช้เวลา10ปีเนี่ยเขาถามว่าอยากทราบว่าเนื้อหมูปรับขึ้นในอัตราใดก็คือ IY นั่นแหละครับอัตราผลตอบแทนของมันนะครับอัตราผลตอบแทนของมันว่าเท่าไหร่มี PMT มาเกี่ยวไหมข้อนี้ไม่มีครับเพราะว่าไม่มีเงินระหว่างงวดไม่มีเงินที่เป็นประจำนะครับอันนี้ความจริงก็เหมือนข้อที่แล้วครับแค่เปลี่ยนโจทย์นิดนึงให้ดูให้เห็นว่าเครื่องคิดเลขการเงินก็เอามาประยุกต์ใช้คิดพวกเงินเฟ้อพวกนี้ได้นะครับก็ลองดูครับ Second Clear Time Value of Money ทำให้เป็นนิสัยนะครับ N ก็10ปี I ก็เว้นไว้ก่อนนะครับ PV คือลบ90นะครับ PMT 0ไม่ต้องใส่ก็ได้ FV คือ150นะครับกดเข้าไปเหลือแต่ IY ก็คอมพิวหา IY ออกมาก็อันนี้ก็จะพบว่ามันขึ้นในอัตรา 5.24% นะครับจะบอกว่าถ้าราคาเป็นราคานี้จริงอ่ะก็คือเนื้อหมูเนี่ยก็เฟ้อปีละ 5% เศษๆนะครับก็อันนี้เป็นข้อ2นะครับ IY นอกจากคิดผลตอบแทนแล้วเอามาคิดเรื่องเงินเฟ้อคิดเรื่องอัตราการเปลี่ยนแปลงแบบทบต้นก็ได้นะครับลองดูข้อสุดท้ายของตอนนี้นะครับโอ้อันนี้ก็ใกล้ตัวขึ้นมาอีกหน่อยนะครับตัวเลขอาจจะสมมุติแต่ก็ค่อนข้างสมมุติไว้ให้ใกล้หน่อยนะครับเขาบอกว่าราคาทองคำปรับขึ้นจาก 5,000 บาทต่อบาททองคำเนี่ยเมื่อ20ปีที่แล้วเป็น 19,000 บาทต่อบาททองคำณปัจจุบันอยากรู้จังเลยว่าในช่วงเนี้ยผลตอบแทนของทองคำเนี่ยเฉลี่ยแล้วเท่าไหร่นะครับเป็นอัตราทบต้นแล้วก็ตรงๆครับ n คือ20 i คือสิ่งที่จะหาเว้นไว้ก่อนนะครับ pv ก็เสมือนกับเหมือนเอาต้นทางอะครับเป็น pv คือเหมือนจ่ายไป 5,000 นะครับรับมา 19,000
คือผ่านไป20ปีอะไรที่ invest ลงทุนไว้ 9,000 จะได้รับคืน 19,000 คือจ่าย 5,000 รับคืน 19,000 PMT ไม่มีนะครับเพราะในโจทย์เนี่ยไม่มีเงินงวดไม่มีเงินเป็นประจำเลยคำถามคือ IY คือเท่าไหร่นะครับก็กดดูได้เลยครับ Clear Time Value Money ทำให้เป็นนิสัยนะครับ N คือ20ปี IY เว้นไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะหานะครับ PV คือ 5,000 ติดลบด้วยนะครับ PMT คือ0 FV คือ 19,000 FV นะครับคอมพิวหา IY ออกมาจะได้ IY เท่ากับ 6.9% นะครับนิดนึงครับ 6.9% คำตอบที่ได้เนี่ยเป็นอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราผลตอบแทนแบบทบต้นนะครับเพราะว่าการคำนวณในบรรทัดที่3คือ Time Value Money ทั้งหมดเนี่ยเรากำลังพูดถึงการคำนวณแบบอัตราดอกเบี้ยทบต้นไม่ใช่อัตราดอกเบี้ยแบบจับเฉลี่ยกันง่ายๆนะครับเป็นอัตราที่ทบกันไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะจบโจทย์3ข้อง่ายๆของการคำนวณเรื่องของ IY แล้วครับ